เจอพี่ท่านเองก็เป็นอาจารย์ครับสอนโรงเรียนเตรียมทหารเป็นผู้หญิงด้วยนะยศนายพลเลยนะก็พี่ติดตามเราอยู่นะเลยนะแต่พี่เขาเกษียณไม่นานแล้วนะเดี๋ยวก็บอกนี่ใช่มาร์คพิทบูหรือเปล่าติดตามอยู่ผมว่าพี่คนนี้ใครนั่งจ้องหน้าอยู่อาจารย์ก็รู้ว่าพี่เป็นทหารเป็นอาจารย์สอนด้วยนะแล้วก็เป็นนายพลผู้หญิงด้วยนะนะเนี่ยทหารต้องมีศักดิ์ศรีก็ทุกคนก็มีศักดิ์ศรีนะก็คือกองทัพถูกฝึกมาครับที่สุวิมลนะคือว่าต้องทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาการขัดคำสั่งเนี่ยถามว่ามันทำได้หรือเปล่าล่ะในความเป็นจริงนะบอกเอาใครต้องบอกสมมติว่าผู้บังคับบัญชาสั่งแบบนี้ใครก็รู้อยู่ว่าถ้าการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายนะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างและใครจะรับผิดชอบเขานะแต่เรื่องบางเรื่องที่มันเกินไปเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธแต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยมัน50-50ก็เป็นการทำหน้าที่ในการปกตินั้นอยากให้พี่เข้าใจนะคือพอผมคุยผมก็เข้าใจนะยศขนาดนี้ถ้ามีเจ้านายที่สูงกว่านะและคุณปฏิเสธคำสั่งนะครับอาจจะเจออะไรที่แบบกันแกล้งรังแกสารพัดคือมันพูดแต่พูดได้นะนะผมว่าใครก็พูดได้นะใครก็พูดได้ทำไมทหารต้องมีศักดิ์ศรีอะไรเงี้ยอันนี้คือนิยายท้ายสุดทุกคนก็รักตัวเองใช่ไหมครับไม่มีใครเรายอมเสียสละนะครับเจ้านายสั่งนะครับเราจะต้องปฏิเสธอวดเก่งนะมันมีแต่ในหนังพี่มันมีแต่ในหนังครับพี่นะศักดิ์ศรีมันแดกไม่ได้ผมบอกพี่เลยนะนะนะเพราะว่ามันโทษมันหนักเออนะเพราะว่าท้ายสุดคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนที่รับผิดชอบคือผู้บังคับบัญชาสั่งไปอุ้มคนนะบางทียังต้องทำเลยนั่นที่บอกไงว่าโอกาสที่จะมีทหารคนใดคนหนึ่งที่ขัดคำสั่งนายแล้วชีวิตเขาจะเป็นยังไงต่อไปประชาชนจะดูแลเขาได้หรือเปล่าประชาชนรับผิดชอบครอบครัวเขาได้ไหมถามว่าเขาไม่ได้อยากทำหรอกแต่ว่าถ้าเขาไม่ทำนะมันจะเกิดขึ้นอะไรกับชีวิตเขาครับที่บอกคนก็บอกบางทีคนพูดมันพูดได้หมดครับลองมาเป็นทหารดูนะแล้วมาเป็นทหารที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาเขาถึงบอกไงว่านี่นะทุกอย่างจะดีจะเลวอยู่ที่นายนะอยู่ที่นายเท่านั้นล้วนๆนะวันนี้ทหารเนี่ยนะมีเป็นแสนเนี่ยแต่มีคนคุมกำลังไม่กี่คนนะคุณไม่ทำเขาหาคนอื่นทำจนได้ใช่ไหมครับเพราะมันไม่ได้มีลูกพูดได้บังคับบัญชาเพียงแค่คนเดียวเนี่ยเขามีเป็นร้อยเป็นพันดังนั้นบางทีพี่ไปพูดทหารต้องมีศักดิ์ศรีผมก็เข้าใจนะทุกคนไม่มีใครอยากเสียศักดิ์ศรีหรอกครับถึงบอกไงว่าวันนี้ถ้ามีอะไรเนี่ยประชาชนต้องอย่ายอมเพราะล้วนทุกอย่างมันเกิดจากผู้บังคับบัญชาทั้งสิ้นมึงน้ำเน่าโอเคมึงก็อย่าฟังใช่ไหมถ้ากูน้ำเน่ามึงจะมาฟังหาพ่องะจบไหมจบป่ะตอนนี้นะครับทั่วโลกมีคนติดเชื้อเท่าไหร่แล้วครับเฉพาะอเมริกาเนี่ย20 ล้านคนเลยคุณคิดดูสิประเทศอเมริกานะคนติดเชื้อตอนนี้20 กว่าล้านคนแล้วแคลิฟอร์เนียตอนนี้นะมีออกมาเลยว่ารถพยาบาลนะถ้าจะนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องดูว่าคนนั้นมีโอกาสหายหรือเปล่านะถ้าเป็นรายที่มันเกินกว่าจะเยียวยาแล้วก็ปล่อยตายอยู่ที่บ้านไม่ต้องเอามานะครับเพราะสถานพยาบาลไม่สามารถรองรับได้แล้วใช่ไหมครับที่ LA ใช่ไหมตอนนี้ไอ้ลูกเสือแก้มแดงช่วยคอนเฟิร์มในข่าวนี้จริงไหมครับเมื่อวานก่อนนะครับที่แคลิฟอร์เนียใช่ไหมรัฐเดียวยังติดเชื้อเกือบแสนคนอ่ะวันเดียวอ่ะคุณลองคิดดูดิครับวันนี้นะรัฐประกาศเลยนะว่าถ้าจะรับไปรับผู้ป่วยกลับมาเนี่ยให้เช็คก่อนว่าอาการใกล้ตายหรือยังถ้ารู้ว่ามายังไงก็ตายอยู่ดีนะไม่ต้องเอามานะปล่อยตายที่บ้านจริงไหมครับอันนี้เป็นข่าวเลยครับเพราะว่าวันนี้โรงพยาบาลไม่สามารถรองรับได้แล้ววันนี้นะพูดว่าสมุทรสาครน่าสงสารนะครับปอดเหลือข้างเดียวนะครับตอนนี้ปอดเสื่อมไปข้างแล้วนะครับคุณที่ดูโควิดมันน่ากลัวขนาดไหนอ่ะแล้วถ้าเกิดมีโควิดเข้ามาเนี่ยผมว่าคนแย่งกันอยู่แล้วถ้าเป็นบริษัทที่ได้การรับรองจากสากลเนี่ยนะในระดับสากลนะแล้วถ้าเกิดเขาฉีดแล้วนั้นมันกลายเป็นคนที่ซวยมากนะแล้วเผอิญตายนะญาติพี่น้องเขาก็รวยอ่ะถ้าฉีดแล้วแม่งเสือตายเพราะว่าออกซิเจนเขาเนี่ยยังไงก็ฟ้องร้องโรงพยาบาลได้แล้วผมเชื่อเลยว่าคนรวยหลายๆคนเขาพร้อมที่จะฉีดอยู่แล้วแต่เขาต้องการยี่ห้อที่น่าเชื่อถือสูงที่สุดแพงก็ไม่กลัวอยู่แล้วมีใครบ้างไม่กลัวโควิดตอนนี้นะตอนนี้นะ LA ใช่ไหมเนี่ยน้องเจี๊ยบเนี่ยลูกเสือแก้มแดงเนี่ยก็อยู่ LA อยู่ตอนนี้ก็อยู่ซานฟรานก็อยู่แคลิฟอร์เนียใช่ไหมวันนี้ที่อเมริกาติดเชื้อไปแล้ว20 กว่าล้านคนอ่ะตายวันตายไปกี่แสนแล้วตอนนี้5 แสน 3 แสนหรือ 5 แสนไม่แน่ใจนะคิดดูก็ตายเป็นแสนคนนะครับเนี่ยดูดิสุสานใน LA ปฏิเสธไม่รับเผาศพแล้ววันนี้นะอังกฤษประกาศล็อกดาวน์เป็นครั้งที่3แล้วนะเพราะวันนี้ใครมีวัคซีนเนี่ยแม่งรวยไหมล่ะเอามาเท่าไหร่ก็ไม่พอตอนนี้แล้วยังปั่นราคาได้ตามอำเภอใจต่างหากใช่ไหมครับวันนี้คนไทยยังเห็นไหมวันนี้นะครับสมุทรสาครนะจะต้องหาโรงพยาบาลสนามขนาด 4,000 เตียงนะเห็นไหมตอนนี้ยังต้องการพื้นที่เพิ่มนะวันนี้ผู้ติดเชื้อเราเนี่ยนะข่าววงในบอกว่าทยอยบอกนะความจริงมันทะลุ10,000แล้วโอ้ความจริงมันทะลุไปแล้วนะแต่เพียงทยอยประกาศ
ทีละวันทีละวันทีละวันถ้าประกาศโป้มเดียวนะมันอาจจะช็อกแดกก็ได้นะครับหากมึงแค่สังคมจริงมึงอย่ามั่วข่าวโชว์วิสัยทัศน์ห่วยห่วยนะพอละอันนี้มันเรื่องของกูนะอันนี้มันเรื่องของกูนะสันขวานถ้ากูพูดแล้วแม่งไม่น่าฟังมีแต่เรื่องมีแต่น้ำท่วมทุ่งไม่มีเนื้อหาคนก็จะมาฟังกูเหรอเนอะไอ้งัวมึงไม่ต้องมาห่วงกูหรอกนะกูก็อยากจะพูดในเรื่องที่คนก็อยากฟังเออถ้าพูดแล้วไม่มีใครฟังกูจะพูดได้ยังไงล่ะไอ้นี่ปัญญาอ่อนจริงเว้ยมึงไม่ต้องมาห่วงชีวิตกูหรอกนะกูว่าวันนี้มึงดูแลตัวเองก่อนนะนะอย่าทำตัวเป็นภาระสังคมมันจะออกมันก็ไม่ยอมออกนะมันกลัวเสียฟอร์ม ไปได้แล้วไปนอนไปไม่ต้องเป็นห่วงกูไปนอนไปกูว่าคืนนี้มึงคงนอนไม่หลับหรอกแค้นโกรธใช่ไหมแต่ถ้าคุณปล่อยวางนะมึงก็หลับได้แต่ถ้ามึงแค้นจะหาทางเอาคืนหรือว่ากูยอมมันไม่ได้เว้ยมึงก็จะนอนไม่หลับคืนนี้มึงก็จะคิดวันนี้แม่งกูโดนแม่งด่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะต้องทำยังไงดีจะคิดมุกไหนมาก่อกวนมาดีนะวัคซีนที่จะมามันช่วยป้องกันหรือรักษาการโควิดจริงวัคซีนเนี่ยมันป้องกันนะมันทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานส่วนคนที่ติดไปแล้วนะมันก็ต้องรักษาไปตามอาการงั้นวัคซีนเนี่ยวันนี้มันเหมาะมากเลยคนที่ยังไม่เป็นเนี่ยแม่งบานสะท้ายหมดใช่ไหมครับผมลองไงวันนี้ผมพร้อมแล้ววัคซีนยี่ห้อดีๆดังๆเนี่ยผมฉีดอยู่แล้วกูจะได้ไม่ต้องมานั่งคอยแม่งจะจับอะไรก็เสียวใช่ไหมแล้ววันนี้ใครได้วัคซีนเนี่ยโอ้แม่งรวยเละเข้ามาสมมติเข้ามาเป็นล้านโดสโดสละพันก็พันล้านเลยนะล้านโดสยังไงก็ไม่พอขายอยู่แล้วเพราะประชาชนมีต้องเท่าไหร่60กว่าล้านนะถ้าเอามาได้ล้านโดสขายรัฐบาลก็ยังคุ้มอีกเหมือนกันถ้าใครได้เป็นตัวแทนวัคซีนแล้วเจรจากับรัฐบาลสำเร็จนะให้รัฐบาลสั่งซื้อจากล็อบบี้รัฐบาลซื้อกับวัคซีนยี่ห้อของตัวเองที่เป็นนายหน้าอยู่โอ้โหนี่มันแทบจะจับเสือมือเปล่าเลยนะครับพ่อหนุ่มใช่ไหมครับเพราะรัฐบาลต้องการอย่างน้อยครับ5-60ล้านโดสคิดดูดิครับล้านโดสก็ได้กำไรมหาศาลแล้วถ้า50กว่าล้านโดสโอ้ยเหี้ยแม่งรวยจนไม่รู้จะรวยยังไงนะเป็นแล้วหายแล้วควรต้องไปฉีดไหมอันนี้แม่งยังไม่มีใครคอนเฟิร์มแล้วว่าคนที่เคยเป็นแล้วเนี่ยจะมีภูมิอยู่ได้กี่วันนะครับอย่าลืมนะว่าเชื้อไวรัสเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตัวมันเองตลอดเวลาวัคซีนไข้หวัดใหญ่มันทำไมต้องฉีดทุกปีเป็นแล้วหายแล้วก็ควรต้องฉีดอ่ะเพราะมันคนละสายพันธุ์กันอ่ะมันไม่ใช่สายพันธุ์เดียวกันนะที่กำลังระบาดตอนนี้มันเป็นสายพันธุ์จากทางยุโรปนะที่ระบาดรอบแรกเนี่ยมันมาจากอู่ฮั่นมันคนละสายพันธุ์เหมือนไข้หวัดนะครับมันก็ต้องเปลี่ยนวัคซีนทุกปีเหมือนกันน้องเกียร์บอกว่าต้องฉีดทุกๆ3เดือนเห็นไหมวัคซีนมีคุ้มก่อนเราได้แค่3เดือนเองนะมาร์คมึงไม่บล็อกกูจริงเหรอกูไม่บอกมึงหรอกกูสงสารเผื่อมึงจะได้สติฟังกูแล้วมึงจะรู้ว่ากูนี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะสิ่งที่กูพูดเนี่ยล้วนแต่เป็นประโยชน์เพียงแค่มึงเปิดใจนะมึงอาจจะได้ประโยชน์จากการฟังกูนะแต่ถ้ามึงกวนส้นตีนกูมึงก็โดนกูด่าอย่างนี้ไปเรื่อยๆหอมมันรอให้บล็อกมันเว้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอมีอย่างนี้ด้วยเหรอในประเทศกูมีนะวันนี้ธุรกิจวัคซีนเนี่ยนะแม่จะเป็นธุรกิจใหม่ของมหาอำนาจเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมครับมีคนสงสัยกันว่าวัคซีนไอ้เชื้อโควิดเนี่ยเป็นเชื้อที่เป็นแมนเมดอ่ะเป็นเชื้อที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะวันนี้ครับทั่วโลกพยายามที่จะสืบค้นนะว่าจริงๆแล้วโควิดเกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับมีประเทศเดียวที่ปฏิเสธและก็ไม่ขอร่วมมือก็คือประเทศจีนนะครับวันนี้นะครับใช่ไหมถ้าเราติดตามข่าวสารเนี่ยวันนี้หลายๆประเทศเนี่ยกำลังสงสัยว่าโควิดเกิดมาได้อย่างไรต้องการจะสอบสวนโลกจะต้องการค้นหาคำตอบแต่ประเทศจีนปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือเป็นแล้วหายแล้วคุณต้องฉีดอะไรมึงเป็นไข้หวัดใหญ่มึงเป็นแล้วมึงหายปีหน้ามึงก็ต้องฉีดมึงไม่ใช่เป็นฝีหรือไม่ใช่เป็นอีสุกอีใสนี่เป็นเชื้อไวรัสมึงเข้าใจเชื้อไวรัสไหมเชื้อไวรัสเป็นเชื้อที่ไม่มียารักษาโดยตรงมีรักษาได้แค่ตามอาการการที่ติดเชื้ออะไรก็จากโรคไวรัสเนี่ยนะคนที่หายก็หายจากภูมิต้านทานตัวเองเชื้อไวรัสนะครับเราไม่สามารถที่มียาที่จัดการมันโดยตรงทำได้เพียงแค่การป้องกันนะก็คือมาในรูปของวัคซีนแต่ว่าไวรัสทุกตัวนะครับก็ไม่ใช่จะมีวัคซีนทุกตัวนะอย่างไวรัสโรคเอดส์เนี่ยยังไม่มีใครคิดค้นวัคซีนที่จะฉีดและป้องกันไวรัสเอดส์ได้ HIV เนี่ยยังไม่มีแต่ไวรัสบางตัวยังไข้หวัดบางตัวก็สามารถมีวัคซีนแล้วแต่มึงบอกว่าคนที่แม่งเป็นแล้วจะไม่กลับมาเป็นอีกส้นตีนไม่ใช่อีสุกอีใสไอ้นี่แม่งกูนี่กูต้องสอนมึงทุกเรื่องเลยวะสันขวานคนเป็นหวัดแล้วยังเป็นหวัดได้อีกเลยอ่ะเอาพวกง่วงกันได้ยังครับโอ้คนดูนะครับ
600 700 700คนพอดีเลยนี่735ตอนนี้คนดู 1,400 กว่าคนครับไวรัสมันเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลามันเหมือนไข้หวัด